นี่คือช่วงหัวเรียวหัวต่อของ NVIDIA นะครับ NVIDIA กำลังจะประกาศ earning แล้วทำไมมันมีความสำคัญต่อตลาดมากนะครับถึงขั้นทั้งBloomberg Financial Times นี่พาดหัวข่าวตรงกันแบบไม่ได้ดัดหมายนะครับ NVIDIA earning นะครับก็คือผลประกอบการของ NVIDIA เนี่ยจะส่งผลต่อ S&P 500เลยนะบริษัทเดียวนะฮะลาก S&P 500ขึ้นไปตั้งเยอะนะครับเพราะว่าบริษัทแกเนี่ยเป็น AI ระดับท็อปของโลกนะครับมูลค่าบริษัทซัดไป4ทริลเลียนนะฮะคนเดียวก็ลากไปได้เยอะแล้วนะเพราะฉะนั้น Nvidia ถ้าประกอบการไม่ดีเมื่อไหร่นะฮะ S&P ย่อเลยนะเพราะ S&P มันดันไปขึ้นกับไอตัวนี้ซะเยอะนะครับแล้วก็ทุกคนกำลังมองเทรนด์ของ AI นะครับตอนนี้ Nvidia หุ้น Nvidia เนี่ยกลายเป็นอินดิเคเตอร์ไปแล้วนะบ่งบอกว่าเทรนด์ AI จะดีหรือไม่ดีเนี่ยดูที่หุ้น Nvidiaประเด็นก็คือว่า Nvidia เนี่ยมันก็จะมีผลกับเซมิคอนดักเตอร์ด้วยแล้วก็กลุ่มหุ้นเทคด้วยนะครับตามการวิเคราะห์ของ Bloomberg แล้วเขาก็มองว่าให้สังเกต Nvidia ไว้เป็นจุดต้นทางนะฮะแต่ประเด็นที่ผมมองซึ่งไม่มีในข่าวในการวิเคราะห์นี้นะผมมองเรื่องของการ over expectation นะคือตลาดอะคาดหวังกับ Nvidia เยอะเกินไปนะฮะผมว่า Nvidia เทรนด์เขาดีอยู่แล้วยังไงมันก็ไม่ขาดทุนแล้วมันก็เป็นเทรนด์ที่สูงนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยคาดหวังว่ามันจะมีการเจริญเติบโตรายได้ที่มันก้าวกระโดดเนี่ยซึ่งผมค่อนข้างเป็นห่วงตรงนั้นนะมันจะมีช่วงฟองสบู่แตกแล้วก็ต้องย่อลงมาบ้างหรือเปล่านะฮะมันควรจะต้องมีนะมันไม่มีอะไรขึ้นไปได้อย่างเดียวตลอดหรอกนะครับแล้วก็ความคาดหวังของคนเนี่ยเราคาดหวังเร็วเกินไปนะครับในขณะที่เทคโนโลยีบางทีมันตามไม่ทันนะมันดีแหละแต่ว่ามันต้องใช้เวลาแล้วมันก็มีคอขวดของมันอยู่ในเวลา Nvidia ทำไปถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่ได้เร็วขนาดทันใจทุกคนให้มันเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้นะที่จะต้องย่อหนักๆซะก่อนนะครับแล้วก็ยิ่งช่วงหัวเรียวหัวต่อตอนที่กำลังจะมีการประกาศกลับลำการลดดอกด้วยเนี่ยยิ่งทำให้ตลาดผันผวนใหญ่งั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์ AI มันยังอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าหุ้นมันจะต้องขึ้นอยู่ตลอดเวลานะเพื่อนๆก็ประเมินสถานการณ์กันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ